อันนี้ก็ระทึกเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคือมีคนงานเนี่ยไปเสียบไฟชาร์จแบตเตอรี่เป็นรถกอล์ฟคือเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้าแล้วปรากฏว่าระบบเนี่ยไม่ตัดจนเกิดระเบิดแล้วก็เพลิงลุกไหม้นะคะไปดูภาพค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นภายในบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เร่งฉีดน้ำดับเพลิงใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบพบว่าจุดนี้ค่ะเขาเป็นสถานที่เก็บน้ำมันเครื่องแล้วก็ถังก๊าซถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายรวมถึงยังมีรถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่และซากรถกอล์ฟไฟฟ้าที่ถูกเพลิงไหม้ต้องบอกว่าเหลือแต่ซากแล้วพอสภาพอย่างนี้ค่ะเสียหายทั้งคันหลังเกิดเหตุพบว่ายังมีประกายไฟจากแบตเตอรี่ที่ปะทุขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องตัดสายไฟฟ้าออกเพื่อไม่ให้เกิดประกายไฟซ้ำนะคะดีไม่ลุกลามไปแบบว่าใหญ่โตไปนะคุณซึ่งจากการสอบสวนก็ทราบว่าอาคารนี้เนี่ยเป็นอาคารเก็บเครื่องมือแล้วก็รถกอล์ฟไฟฟ้าซึ่งคนงานก็ได้มีการเสียบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถกอล์ฟเอาไว้ค่ะแต่ปรากฏว่าชาร์จเต็มแล้วใช่ไหมเครื่องมันไม่ยอมตัดนะมันก็ทำให้เกิดความร้อนสะสมจนกระทั่งเกิดระเบิดแล้วก็เพลิงลุกไหม้ขึ้นนี่แหละค่ะค่ะเบื้องต้นนะคะทางนายกเทศมนตรีตำบลเขากวางฝากแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยเรื่องของการเสียบไฟชาร์จแบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นรถกอล์ฟไฟฟ้ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าอะไรต่างๆในเวลากลางคืนถ้าไม่จำเป็นไม่ควรจะเสียบชาร์จทิ้งเอาไว้เพราะเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับกรณีที่เกิดขึ้นได้นะคะมันไม่ใช่ไหม้แค่เฉพาะรถนะสิกลัวจะไปติดบ้านเรือนอาคารข้างเคียงต่างๆนานานี่ต้องระวังกันเรื่องฟืนไฟน่ากลัวจริงๆนะ